ชมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็มองว่าน่าจะถึงเวลาที่ตลาดพักตัวลงแล้วนะคะเพราะว่าวิ่งขึ้นมาตลอด2สัปดาห์เกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็น่าจะได้เวลาพักตัวระยะสั้นนะคะเพราะว่าการที่กราฟเนี่ยลอยตัวเหนือ EMA 5วันตลอดแล้วล่าสุดเนี่ยก็กระโดดห่างจากตัวเส้นนี้มากเกินไปนะคะแต่ว่ามองว่าภาพรวมนะคะยังเป็น bullish อยู่นะคะนับตั้งแต่ที่ MACD กลับมายืนเหนือทั้ง signal line แล้วก็ signal line ได้ในช่วงประมาณกลางเดือนค่อนข้างไปทางปลายเดือนก่อนนะคะก็การพักตัวครั้งนี้นะคะเราก็มองว่าแนวรับจะอยู่ที่เส้น5วันนะคะก็คือ1185จุดนะคะแล้วก็เต็มที่เนี่ยไม่น่าเกิน10วันเส้น10วันนะคะก็คือ1176จุดนะคะตามลำดับส่วนแนวต้านนะคะก็ยังคงเดิมอยู่นะคะก็คือ1200กับ1213จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัวอมตะก็จะเห็นว่าดีตัวขึ้นมายืนเหนือ EMA 75วันได้แล้วนะคะหลังจากที่ติดอยู่นานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ MACD เมื่อวานนี้ก็กลับมายืนเหนือ Zero Line ได้เป็นวันแรกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของการฟื้นตัวนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่ 17.20 นะคะรับประมาณ 16.20 ถึง 16 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่ 15.80 ค่ะถัดมาเป็นตัว TTW นะคะก็เริ่มดีดตัวขึ้นนะคะหลังจากที่สร้างฐานอยู่บนเส้น25วันนะคะ EMA 25มานานพอสมควรนะคะประมาณสัก2อาทิตย์ได้ก็เครื่องมือนะคะกลับมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่แล้วก็เมื่อวานวอลุ่มเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสนะคะน่าจะได้ทดสอบประมาณแนวต้านเดิมนะคะประมาณ7บาทถึง7บาท10สตางค์อีกรอบนึงรับที่อยู่ที่6บาท65แล้วก็คัทลอสที่6บาท60ค่ะถัดมาเป็นตัวเอิร์ธนะคะก็ราคาก่อนหน้านี้ดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็พักไป2วันตอนนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มว่าจะกลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะเมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นแล้วก็ราคายังลอยตัวเหนือ EMA ทุกเส้นนะคะเครื่องมือทุกตัวให้สัญญาณซื้อแนวรับของเอิร์ธจะอยู่ที่4บาท76นะคะต้าน5บาทแล้วก็คัทลอสที่4บาท70ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว VIH นะคะเมื่อวานก็ดีดตัวขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มที่หนาแน่นขึ้นอีกครั้งนึงนะคะจะเห็นลักษณะของการค่อยๆโค้งตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ยกโลได้ขึ้นมาตลอดนะคะเครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือ Signal Line แล้วก็ Zero Line ได้แล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่3บาท24ต้าน3บาท60แล้วก็คัทลอสที่3บาท18สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ